เรียนที่นี่ก็คล้ายกับที่บ้านผมเหมือนกันนะหลายๆอย่างที่นี่ก็คล้ายวิวที่บ้านผมเลยคุณเห็นตรงนั้นไหมหลังต้นไม้อะตรงนั้นแหละน่าจะเป็นที่ตั้งบ้านของผมแล้วส่วนตรงที่เป็นหินยื่นออกมาตรงนั้นก็จะเป็นที่ที่พ่อแม่ผมชอบทำบาร์บีคิวให้ผมกินทุกสัปดาห์ปีเตอร์คงคิดถึงบ้านแล้วสิเนาะไปกันเถอะถ้าว่าปีเตอร์ต้องกลับแคนาดาจริงๆอ่ะเรายังจะมีโอกาสได้เจอกันอยู่ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าทะเลคิดถึงปีเตอร์อย่างน้อยก็มีอีกเรื่องนึงที่ปีเตอร์เล่าเก็บไว้เป็นความทรงจำทะเลจะมายืนอยู่ที่นี่เพื่อรู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆบ้านของปีเตอร์เพื่อรู้สึกว่าปีเตอร์ไม่ได้ไปไหนไกลผมถามคุณจริงๆนะคุณอยากให้ผมกลับแคนาดาไหมไม่อ่ะไม่เลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นจริงๆก็ขอให้เราได้หยุดไม่ต้องพูดแล้วล่ะผมอยากได้แค่คำตอบเดียวขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะโปสการ์ดนี่โอเคเลยนะขายดีจนเห็นความแตกต่างจากแบบเก่าเลยล่ะเฮ้ยพ่อสิไม่น่ารีบไปเอาจักรยานมาเข้าเช่าในช่วงโลซีซั่นแบบนี้เลยดูสิมาจอดให้ฝุ่นจับซะเปล่าจริงครับมีอะไรจะแนะนำพ่อไหมตอนนี้ยังไม่มีเลยครับพ่อติดเป็นการบ้านก่อนแล้วกันนะครับขอบใจมากนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูของหลังบ้านก่อนครับเห็นแม่ฝากดูหน้าร้านให้ด้วยนะได้ครับแม่เรียงโปสการ์ดจะเสร็จแล้วเนี่ยข่าวว่าจะมาช่วยเรียงซะหน่อยอ่ะไปไหนกันมาเหรอพาปีเตอร์ไปตามเรื่องพาสปอร์ตที่ท่าเรือมาปีเตอร์เขาบอกว่าน่าจะทำตกหรือว่าทำหล่นไว้อยู่แถวนั้นน่ะก็เลยไปตามดูเผื่อใครเก็บได้แล้วก็ส่งคืนเจ้าท่าพาสปอร์ตชอบใครคนนึงอยู่อ่ะแต่มันก็ยังไม่ได้ถูกเรียกว่ารักไม่ใช่หรอวิวถึงได้มาหาพี่ที่นี่ไงคือทุกอย่างมันกำลังดีนะแปะคนเก่าก็กลับมาก็แสดงว่ากับทะเลไม่คืบหน้าดิจริงแกรีบกลับเลยนะก่อนที่จะหมดความอดทนกับเด็กคนนี้เราเคยคบกับพี่จริงมาก่อนคืนพี่จริงให้เราเถอะนะฉัน
แค่ไหนแต่ว่าฉัน